นี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2563คุณแม่กำลังเดินทางค่ะแล้วก็เป็นการเดินทางที่อยากให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเป็นการเดินทางอยู่บนหนทางสายกลางเป็นหนทางอันประเสริฐทวนดูงานเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็จะรู้สึกว่าท่านเป็น
าจากที่หยิบปากกาขึ้นมาบันทึกในกระดาษเพื่ออะไรสักอย่างนึงซึ่งตอนที่คุณแม่แสดงธรรมคุณแม่ก็คิดว่าท่านอาจารย์ก็คงจะต้องสอนอะไรแหละแต่พอเราได้ใช้ช่วงสุดท้ายที่ใช้ท่านอาจารย์ได้เหมือนสัมโมนะคะเป็นสัมโมทนียคาถากลับมาให้พวกเราได้ชื่นใจพวกเราก็ไปกันเป็นรถบัสเลยปรากฏว่ากระดาษแผ่นนั้นมันได้สอนให้เรารู้ว่าการเป็นผู้ฟังแล้วนะคะบันทึกแล้วกลับมาพูดในสิ่งที่คุณแม่ได้แสดงในมุมมองของท่านอาจารย์การได้ฟังได้พูดพอได้บันทึกได้ไข้ครวญมันสมควรของการเป็นบัณฑิตในโซเชียลบุรีเราก็ควรจะเป็นเราเนี่ยไม่เคยมีการบันทึกจับประเด็นก็ไม่เป็นของท่านนี่จับประเด็นได้บันทึกไว้พูดซ้ำแล้วท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านกำลังพูดในสิ่งที่ก็รู้สึกคนหนึ่งพูดแสดงไปแต่ท่านกำลังย้ำว่าคุณแม่พูดอะไรสิ่งที่พูดนั้นมันสมควรไหมมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าและตอนที่คุณแม่เดินตามท่านคือมันไม่ได้ถ่ายทอดท่านจะเล่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เตรียมมาขนขึ้นเรือมาแล้วเหมือนพระพุทธรูปที่ท่านถวายแม่ก็บอกว่าทำไมคนข้างๆถึงบอกความลับเร็วไปเห็นไหมคะเตือนทุกจังหวะบางทีคุณแม่ก็คือคุณแม่ทราบว่าพระพุทธรูปหลายองค์ที่มาจากอินเดียพระพุทธเมตตาองค์ขาวที่เสถียรหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเป็นองค์แรกที่เคลื่อนเข้ามาแล้วก็เลือกสีขาวเพราะอยากให้คุณแม่ได้กำลังใจหมอชีวกุมารพัฒน์ที่หนุ่มท่านก็เลือกว่าทำไมปั้นหมอตอนหนุ่มให้พ่อคุณแม่จะถูกท้าทายจากโรคเนี่ยเช่นหมอชีวกตอนที่เป็นหมอหนุ่มๆเนี่ยกษัตริย์เขาไม่ให้รักษาหรอกคนก็ไม่เชื่อเธอเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำตอนแรกๆมันถูกท้าทายมันถูกเสียแต่เราต้องแก้ปัญหาได้เพราะเราก็จึงมีหมอชีวกุมารพัฒน์ที่หนุ่มสวยงามมากอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตอนที่เตรียมตัวแล้วท่านก็คงมีความปรารถนาที่จะแก่พระพุทธรูปมาจากอินเดียเพื่อจะมอบไปให้ภูเขาโพธิสัตว์แต่ท่านพูดเบาๆไม่ได้ยินหรอกค่ะคนข้างผมท่านบอกความรักเคลื่อนเกินไปเขาก็แม่ถามว่าผมนี้สร้างไว้ที่ไหนที่ผมก็สาธุนะคะเราจะได้พระพุทธรูปที่มีพระพักตร์มันงามเหมือนที่อยู่ที่ตาริบันเลยก็เป็นการเดินทางที่ก็พูดถึงอดีตเพื่อจะสอนท่านที่กำลังได้ติดตามฟังคุณแม่ได้ดูว่าการเป็นศิษย์และอาจารย์ที่เราเคารพกันมากถึงขั้นที่เรียกว่าไม่ทำอะไรให้เรารู้สึกได้ถึงการลาเป็นลูกศิษย์ที่เป็นพี่กาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วลาไม่มีสำหรับคุณแม่คุณแม่จะไม่ทำจิตกรรมนี้ของคุณแม่ชัดเจนแล้วคุณแม่ก็เห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาสบายใจไม่ต้องเมื่อกี้เขาบอกว่าให้จอดที่ประตู2นะคะเจอคุณแม่ก็ไปที่สวนภูมิประตู2เอาละค่ะวันนี้เป็นวันที่7เดี๋ยวจะถึงสวนภูมิแล้วขอโทษวันที่8เมื่อวานนี้วันที่7ธันวาธันวาแต่ธันวาไม่ใช่8พฤศจิกายนเหรอธันวาธันวาแล้วค่ะจะปีใหม่แล้วเหรอแปลว่าเมื่อกี้นี้มีคนทักมาสิโอเคดีเซมเบอร์ค่ะแสดงว่าไม่อยากให้วันเดือนเคลื่อนไปเร็วนะคะวันนี้เอาใหม่ค่ะวันนี้วันที่8ธันวาคมวันเกิดพี่เบิร์ดธงชัยเมื่อ2วันก่อนนี้มีคนส่งคลิปพี่เบิร์ด
ว่าจะมาหาคุณแม่แล้วก็อยากมาปฏิบัติที่ค่ะวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เบิร์ธนะคะคุณแม่ส่งมอบหัวใจให้พี่เบิร์ธวันนี้เราหัวใจเดียวกันพี่เบิร์ธเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือกับคุณแม่นะคะนี่เป็นเกลือหิมาลัยมีรูปหัวใจอยู่มีจำนวนไม่มากนะแต่จะมีหลายคนที่ได้เคยช่วยมาแม่พี่เบิร์ธเป็นหนึ่งที่นำวาทธรรมว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นวันเกิดปีนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนะเจ้าคะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้กินผักสลัดจากทาราฟาร์มหรือยังเขาส่งตะกร้าสลัดทาราฟาร์มไปให้พี่เบิร์ธแล้วถ้าพิจารณาแล้วสดชื่นอย่างไรวันที่พี่เบิร์ธมาปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์ตามที่พี่เบิร์ธอยากจะมาในเวลาที่จัดการได้เพราะพี่เบิร์ธบอกว่าอยากมานะคะก็ลองไปเก็บสลัดกินเองจริงๆแม่ได้ฝากดอกไม้เทียนนะคะที่พวกเราได้เอาหัวใจของเราปั้นเทียนเป็นดอกไม้ดอกแรกที่ส่งไปพี่เบิร์ธบอกว่าส่งให้คุณแม่แล้วเราก็ทราบฉะนั้นที่ส่งไปอีก7ดอกเอาไว้สำหรับบูชาพระนะคะขอให้พี่เบิร์ธมีความสุขสงบเย็นและก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนะชาตินี้นะคะตอนนี้คุณแม่กำลังเดินทางค่ะแล้วก็กำลังจะจอดที่สุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวฝากสิ่งนี้ไปให้พี่เบิร์ธแล้วก็คนที่พี่เบิร์ธรักทุกคนหัวใจดวงนี้คือหัวใจเดียวกันและพันมือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะถึงสุวรรณภูมิประตู2พอดีเลยค่ะเราก็จะต้องลงแล้วพร้อมกับแมสที่ปิดหน้าพร้อมจะฝากหัวใจนี้กลับไปที่เสถียรก่อนเดี๋ยวพี่เบิร์ดส่งคนมารับนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของการเดินทางมีหลายคนถามว่าคุณแม่ได้ใส่แมสเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะค่ะเดินทางลงได้ยังคะลงได้แล้วก็ลงได้แล้วค่ะ